สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดโดยเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันอาทิตย์ที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับบอกว่าปัญหานี้มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดในรัฐบาลฉันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับรัฐบาลมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับหรือว่ามีหน้าที่ไปโทษคนอื่นเขาไปโยนความผิดว่าเรื่องราวเร็วๆที่ปรากฏเนี่ยมันเกิดมานานแล้วแล้วก็เกิดในยุคของรัฐบาลก่อนๆปัญหาต่างๆก็ล้วนเกิดมาจากคนอื่นมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลของฉันแล้วก็ไม่ได้เพิ่งเกิดปัญหาในยุคที่ฉันเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปรัฐบาลไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดมาอ้างตัวกันแบบนี้แก้ตัวกันแบบนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลที่ไร้ความรับผิดชอบไร้ความสำนึกและก็ไร้ปัญญาคำถามครับถามว่าการที่ใครสักคนหนึ่งก็ตามที่ทุรนทุรายกระเสือกกระสนต้องการจะเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรครับคนที่กระสันอยากจะเป็นรัฐบาลมีหน้าที่ตอบแบบไร้ความรับผิดชอบเลยครับว่าปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากรัฐบาลยุคก่อนๆเอาละแม้ว่ามันจะเป็นความจริงว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดมาก่อนหน้าที่ตนจะเข้าไปรับตำแหน่งเป็นรัฐบาลก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นรัฐบาลยุคปัจจุบันจะอ้างว่าปัญหามันมีมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นรัฐบาลปัจจุบันจึงไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่นะครับหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือการแก้ปัญหาให้กับสาธารณชนเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมมีปัญหาใดก็ตามรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ลุล่วงนะครับแม้ว่าอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ต้องพยายามแก้ให้ได้ครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยคาราคาซังหมักหมมแล้วก็พอกเป็นดินพอกหางหมูอยู่อย่างนี้ส่วนเรื่องที่อ้างว่าปัญหาต่างๆมีมานานแล้วเนี่ยก็อ้างได้ครับแต่ไม่สามารถที่จะบอกว่ามีปัญหามานานแล้วเพราะฉะนั้นจะผลักภาระการแก้ปัญหาไปให้คนอื่นอย่างนี้อ้างไม่ได้แล้วเป็นการอ้างแบบไร้ความรับผิดชอบว่าเป็นปัญหาเก่าไม่ได้ครับถามจริงๆนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่รู้บ้างเลยแหละครับว่าสังคมมีปัญหาอะไรที่สะสมหรือว่าหมักหมมมาก่อนแล้วก่อนที่จะเสนอหน้าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่เคยศึกษามาก่อนเลยแหละครับว่าสังคมมีปัญหาอะไรมีความทุกข์ร้อนในเรื่องอะไรไม่เคยเลยนะครับก่อนในเวลาที่ตะเกียกตะกายด้วยความกระสันอยากจะเข้าไปเป็นรัฐบาลมักจะอ้างตลอดเวลาไม่ใช่หรอกครับว่ามาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติแถมยังมีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาสารพัดว่าจะเข้าไปแล้วทำให้สังคมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขจะเข้าไปขจัดปัดเป่าความทุกข์ความร้อนให้หายไปจากสังคมแต่แล้วฉะไหนนะครับถึงได้อ้างว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีมาก่อนรัฐบาลของตนการอ้างแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผู้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยพ้นความรับผิดชอบจากภาระการแก้ปัญหาของสังคมนะครับไม่ใช่นะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูประเด็นการอภิปรายตามมาตรา152ที่เพิ่งจะจบสิ้นไปซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทุกการอภิปรายโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยสังคมมักจะพบว่าทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและก็ส.ส.รัฐบาลที่ถูกอภิปรายเนี่ยต่างก็สาดน้ำลายเข้าใส่กันตลอดเวลาโดยต่างฝ่ายต่างก็อ้างถึงความไม่มีประสิทธิภาพความไม่โปร่งใสและความไม่มีสติปัญญาของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายกันดังจะพบได้จากสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยมักจะอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้สังคมได้ทั้งที่ปัญหาที่ฝ่ายค้านอ้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่สมัยที่ฝ่ายค้านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยก็อ้างว่าปัญหาที่ฝ่ายค้านยกมาพูดเนี่ยเป็นปัญหาเก่าคั่งค้างมานานแล้วเป็นปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยก่อนๆสรุปคืออะไรครับสรุปคือคำพูดจากทั้งฝ่ายค้านและก็จากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับเป็นการประจานกันนะครับประจานซึ่งกันและกันแล้วยังประจานตัวเองของทั้งสองฝ่ายเข้าทำนองว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันนะครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการแล้วก็ในทุกๆวงการไม่เว้นแม้กระทั่งในรั้วของโรงเรียนในเขตมหาวิทยาลัยและในเขตกำแพงวัดทั้งวัดของศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆรวมถึงปัญหาทุนสีเทาดำปัญหาบ่อนซ่องโสเภณีปัญหาโสเภณีปัญหาน้ำมันเถื่อนปัญหาของเถื่อนปัญหามาเฟียอิทธิพลมืดปัญหาเงินใต้โต๊ะปัญหายึดทางเท้าเป็นที่ทำกินโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องจ่ายเงินให้กับมาเฟียและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตลอดไปจนถึงปัญหามลภาวะปัญหาแปะเจี๊ยบปัญหาการจราจรติดขัดขั้นวิกฤตปัญหาน้ำทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมปัญหาการศึกษาไร้คุณภาพแล้วก็อีกสารพัดปัญหาเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดมานานในสังคมไทยแล้วนะครับและเป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนเนี่ยประจักษ์เป็นอย่างดีแต่ก็น่าประหลาดใจนะครับที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะถูกขจัดให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะมีรัฐบาลมาแล้วกี่สิบชุดก็ตามแล้วเมื่อถึงวันเลวคืนร้ายคนในกลุ่มนักการเมืองก็งัดเอาปัญหาเหล่านี้แหละครับมาพร่ำพ่นสาดน้ำลายใส่กันกลางสภาแล้วก็ลากไส้ของตนเองออกมาประจานครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้ถูกขจัดให้หมดสิ้นไปนะครับตัวอย่างเรื่องของทุนจีนสีเทาดำเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับคำถามคือคนในภาครัฐเนี่ยรู้ปัญหาใช่หรือเปล่าแล้วก็ถามต่อไปว่าคนในภาครัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนให้เกิดเรื่องผิดกฎหมายนี้ใช่หรือไม่ส่วนนักการเมืองก็รู้เห็นในปัญหานี้ใช่หรือไม่แล้วทำไมล่ะครับทำไมทั้งนักการเมืองและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถึงไม่แก้ไขหรือว่ายับยั้งปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปทำไมครับทำไมถึงได้ปล่อยให้คาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันนี้เหตุที่ปล่อยปัญหาไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ใช่หรือไม่หรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองจะอ้างว่าไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีปัญหานี้มาก่อนอ้างอย่างนั้นไหมครับการอ้างว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ยเป็นสิ่งที่อ้างได้ครับแต่ก็มีคำถามว่านายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องจริงๆหรือเปล่าหากไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วคนใกล้ชิดล่ะครับสมุนบริวารของคนทั้งสองเนี่ยแหละครับเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าครับหากมีคนใกล้ชิดหรือว่าสมุนบริวารของตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนสีเทาดำก็ไม่สามารถที่จะอ้างหรือโกหกได้นะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะในเมื่อคนใกล้ชิดและสมุนบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็หมายความว่าน่าจะมีประโยชน์บางอย่างซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าไปยังบุคคลผู้ที่มีตำแหน่งระดับผู้นำของประเทศก็เป็นได้จริงหรือเปล่าครับการจะอ้างว่าปัญหาต่างๆสะสมคั่งค้างมานานแล้วและรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่เนี่ยเป็นเพียงคำอ้างที่ไร้ความรับผิดชอบเพราะถ้าหากว่าพยายามแก้ปัญหาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับแล้วทำไมปัญหาถึงยังมีปรากฏให้เห็นอย่างคลึกโครมในสังคมตลอดเวลานะครับทำไมครับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะครับที่คนระดับรัฐมนตรีบอกว่าปัญหาทุนจีนสีเทาดำเนี่ยเกิดมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนั่นแสดงว่ารัฐมนตรีรู้ปัญหานี้ดีรู้แล้วทำไมไม่มีปัญญาแก้ปัญหาครับหรือถ้าหากจะถามอีกมุมคือไม่แก้ปัญหาเพราะว่าจงใจเก็บปัญหาหรือว่าเลี้ยงปัญหาเอาไว้ใช่หรือไม่ข้อแก้ตัวที่น่าขยะแขยงของคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคือพบว่ามีปัญหานี้มากขึ้นและสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้มากขึ้นในระยะนี้เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานี้เลยทำให้จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้มากขึ้นก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมรัฐบาลเพิ่งจะมาเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานี้ล่ะครับทำไมเพิ่งจะเร่งจับกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีเหล่านี้ล่ะครับก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยพูดเองไม่ใช่เหรอครับว่าปัญหานี้มันมีมาตั้งนานแล้วสรุปว่าแม้รัฐบาลจะรู้ว่ามีปัญหามานานแล้วก็จริงแต่ก็ปล่อยปละละเลยให้ปัญหาเนี่ยคาราคาซังอยู่ใช่หรือไม่และที่ตลกยิ่งไปกว่าคือการอ้างว่าทุนจีนสีเทาดำหรือว่ามาเฟียจีนทุนสีเทาดำเนี่ยชอบวิ่งไปหาผู้มีอำนาจยิ่งทำให้เกิดคำถามว่าผู้มีอำนาจเนี่ยหมายถึงใครแล้วรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจใช่หรือไม่นั่นแสดงว่ามาเฟียจีนเนี่ยวิ่งไปหารัฐบาลใช่หรือไม่หรือว่ารัฐบาลจะบอกว่ามาเฟียจีนวิ่งไปหามาเฟียไทยที่เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นนักการเมืองก็ในเมื่อรัฐบาลรู้ว่ามาเฟียจีนเนี่ยวิ่งซบผู้มีอำนาจรัฐของไทยแล้วทำไมถึงปล่อยให้มาเฟียจีนวิ่งไปหาผู้ที่มีอำนาจรัฐได้ล่ะครับจะอ้างว่าผู้ที่มีอำนาจในประเทศไทยมีมากมายแต่รัฐบาลไทยไม่มีอำนาจจัดการอย่างนั้นเลยครับเรื่องที่คนระดับรัฐมนตรีบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องมาเฟียจีนทุนสีเทาดำเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอะไรบ้างเนี่ยขอให้ไปตรวจสอบกันเองก็แล้วกันก็ต้องบอกว่าหากคนระดับรัฐมนตรียังพูดแบบปัสสาวะได้ถึงเพียงนี้ก็ขอให้ลาออกจากตำแหน่งไปเถอะครับอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วที่สำคัญคือการพูดจาแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างไปจากการยอมรับเลยนะครับว่าอาจจะมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาดำแต่ผมพูดเองไม่ได้หรอกครับหรือไม่กล้าพูดเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีผลประโยชน์โดยมิชอบจากทุนจีนสีเทาดำอย่างนั้นหรือเปล่าครับการอ้างว่าทุนจีนสีเทาดำเกิดมานานแล้วมีอดีตนายกรัฐมนตรี
มีอดีตรัฐมนตรีในยุคก่อนๆเกี่ยวข้องหรือว่ามีความเกี่ยวโยงแต่ทว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรียุคปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนับว่าเป็นการอ้างแบบไร้ความรับผิดชอบอย่างที่สุดนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าคำอ้างแบบไร้สติแบบนี้จะออกมาจากปากของคนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าการอ้างว่าเรื่องเลวๆซ้ำๆเกี่ยวข้องกับรัฐบาลก่อนๆหรือเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนๆมันคือคำอ้างที่บอกว่าคนอื่นชั่วช้าเลวซามแต่ตนเองเป็นคนดีขาวสะอาดและบริสุทธิ์คำถามคือคนที่มีอำนาจรัฐที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ว่าจงใจโยนความผิดไปให้คนอื่นคนพันอย่างนี้เนี่ยเป็นคนดีจริงๆหรือครับหรือว่าคนที่อ้างแบบนี้ลืมไปแล้วหรือครับว่าตนเนี่ยมีสถานภาพเป็นรัฐมนตรีเมื่อคนระดับรัฐมนตรีรู้ว่ารัฐบาลชุดเก่าทำความผิดเอาไว้หรือว่ารู้ว่านายกรัฐมนตรีคนก่อนๆทำความผิดเอาไว้แล้วทำไมถึงปล่อยให้คนผิดเนี่ยลอยนวลอยู่ได้ล่ะครับกล่าวโดยสรุปนะครับคนที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยแต่แก้ปัญหาความเลวทรามต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่มีอำนาจรัฐอยู่ในกำมือคนพันนี้ไม่ใช่คนดีที่แท้จริงครับส่วนคนที่เคยทำเลวมาก่อนเมื่อครั้งที่ตนมีอำนาจรัฐแล้วเมื่อตนหมดอำนาจไปแล้วก็กลับมาเปล่าประกาศว่ารัฐบาลปัจจุบันแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่าขจัดความเลวร้ายต่างๆในสังคมไม่ได้คนพันนี้เนี่ยเลวซามไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่มีอำนาจแล้วแก้ปัญหาความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้นะครับมูลเหตุสำคัญที่ปัญหาเลวร้ายต่างๆในบ้านเมืองของเราไม่โดนขจัดให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบ้านเมืองของเราชอบมีคนโยนความผิดให้คนอื่นทั้งที่ตนเองเนี่ยมีอำนาจรัฐอยู่ในกำมือขอบอกทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าหากมีอำนาจรัฐแล้วแต่ไม่สามารถใช้อำนาจรัฐขจัดปัดเป่าปัญหาของบ้านเมืองให้หมดสิ้นไปได้เนี่ยก็อย่าเข้าไปมีมันเลยครับอำนาจรัฐเนี่ยนะครับเพราะว่าคนพันอย่างนี้มีอำนาจรัฐก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีปัญญาแก้ปัญหาและก็ขจัดความเลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศเพราะว่าตนคือต้นตอของความเลวร้ายและเป็นต้นตอของปัญหาสังคมนะครับ